ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนรอบนี้เรามาทดสอบหลังปีกแดง VS หลังดาบคู่นะครับที่ได้มาฟรีอะไรแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปเทสหลังปีกแดงก่อนเนาะไปผมจะไปตีออกนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับการจอกเกาะเนี่ยผมจะไปตีออกนะครับเทสปีกแดงออฟ ATK 35ใช้เวลาทำประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะได้ปีกแดงมาไปลองกันผมกินหินไฟไปก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้บัฟรวมแล้วก็จะไปยิงนักเคลื่อนบูสใส่ออกนะครับสองล้านหกเทสหลังดาบคู่ได้มาฟรีโคตรง่ายไปสองล้านหกโอเคจากการทดลองเมื่อกี้นะครับหลังปีกแดงปีกแดงเนี่ยทำดาเมจได้2,669,466นะครับในขณะที่หลังดาบคู่เนี่ยทำดาเมจได้2,681,197นะครับซึ่งดาบคู่แรงกว่านะครับแล้วสเตตัสผมก็ประมาณนี้นะนี่ATK เท่านี้เลย ATK เปอร์เซ็นต์มี 2-3% นะไม่ต้องห่วงเนี่ยทำดาเมจได้แรงกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีปีกแดงและดาบคู่เนี่ยควรใช้ดาบคู่นะครับอยู่ที่ออฟด้วยนะเนี่ยดาบคู่ไม่มีออฟด้วยนะไอตัวเนี้ยปีกแดงมีออฟนะดาบคู่แรงกว่าหรือถ้าใครมีดาบคู่แล้วคิดจะทำปีกแดงเนี่ยไม่ต้องทำนะครับใช้ดาบคู่ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีดาบคู่ก็ไปทำปีกแดงนะครับสำหรับสายฟรีโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับผม